ก็มาถึงอีกไฮไลท์สำคัญวันนี้นะครับก็คือฝั่งซ้ายโอมิวชัวนี่คืออะไรครับคุณพีทเป็นบริษัทจัดการกองทุนครับผมจากไอแลนด์ครับอันนี้คือเป็นเจ้าของกองอะไรนะยูเกียครับผมและแบ็กร็อกเนี่ยครับแบ็กร็อกเป็นบริษัทจัดการกองทุนสัญชาติอเมริกันอันนี้เจ้าของกองอะไรนะครับKR ครับผมKR ก่อนครับผมโอเคก็ผมยกเมาส์ให้เลยนะครับขอบคุณครับก็โดยหลักๆนะครับผมในส่วนของกองทั้ง2กองเนี่ยต้องบอกว่าไซส์ต่างกันพอสมควรเลยในฝั่งแบ็กร็อกเนี่ยปัจจุบันมีสินทรัพย์ใต้การบริหารอยู่ที่6.288อันนี้คือทั้งบลจ.ทั้งบลจ.เลยใหญ่มากผมใหญ่จริงๆแต่ว่าฝั่งของไอแลนด์เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 52.3 บิลเลียนเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าก็มีประวัติมายาวนานทั้งคู่ครับผมแล้วก็บริหารในส่วนของกอง Market Neutral มาใกล้เคียงกันเลยนะครับผมเนื่องจากไม่รู้เขาทำไมเขาตั้งชื่อโอมิวชัวร์แบบดูเก่าเก่าแก่ตั้งใจสื่อให้ตัวเองเก่าครับโอเคก็จริงๆต้องบอกว่าสัดส่วนการลงทุนเนี่ยอาจจะคล้ายกันในบางส่วนครับผมแต่ว่าต่างกันเรื่องการที่โฟกัสในส่วนของทางแบ็กล็อกซึ่งเป็นทางขวามือครับผมจะเห็นได้ว่าสีน้ำเงินเข้มอยู่ในอเมริกาที่เดียวเลยอ๋ออันนี้มาจากระบบอะไรครับเนี่ยMorningstar ครับอ๋อใช่แล้วที่ชินโนมิน่าเราลงทุนซื้อระบบตัว Morningstar แล้วคุณพีทก็จะเข้าไปหาข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบนะครับผมครับก็เขาจะลงอยู่ในอเมริกาหลักๆเนี่ยเกือบ 100% เลยครับผมแต่ว่าฝั่งของโอมูชัวหรือยูเกียเนี่ยเขาจะค่อนข้างกระจายครับผมครับด้านล่างจะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนี่ยถือในส่วนของอเมริกาถึง 80% ยุโรป 65% นะครับผมเอเชีย 41% แล้วก็ญี่ปุ่น 10% บวกกันดีๆแล้วเนี่ยเกิดประมาณ 200ใช่นั่นหมายความว่าในอเมริกาเนี่ยที่ลง 80% นั่นหมายความว่าเขาลอง 40% ช็อต 40% ครับก็จะเป็นเรื่องของ200หาร2ก็เป็น100พอดีเพราะที่นี่มันลองช็อตนะใช่ครับผมก็จะเป็นความแตกต่างครับผมในเรื่องของกลยุทธ์ที่เขาใช้ว่าเป็นโฟกัสกับกระจายครับครับผมต่อมาในเรื่องของกลยุทธ์ส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันครับผมก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลครับครับผมในส่วนของทางยูเกียเนี่ยเขาต้องบอกว่ามีการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ในเรื่องของ valuation ของหุ้นนะครับผมการเคลื่อนไหวของราคาแนวโน้มการเติบโตการพยากรณ์ผลกำไรครับผมแล้วก็การตัดสินใจของผู้บริหารครับคือวิเคราะห์โดยโมเดลและผู้จัดการกองทุนร่วมกันครับแล้วผู้จัดการกองทุนก็เลือกออกมาเป็นหุ้นครับครั้งหนึ่งว่าจะลองหรือชอบตัวไหนบ้างครับผมแต่ว่าของทาง KR เนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของ AI เป็นหลักใช่ใช้ AI กับ Machine Learning เข้ามาช่วยใช่ครับผมก็มีทั้งเรื่องของการดูแนวโน้มการเซิร์ชครับผมว่าเซิร์ชน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นไหมถ้าเซิร์ชน้อยลงอาจจะหมายถึงคนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้อยลงครับผมยอดขายก็จะตกลงได้ครับครับผมเหมือนอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าเป็นตัวเดกเกอร์ที่มีการค้นหาเนี่ยน้อยลงมากครับตัวกำไรก็น้อยลงครับผมทั้งสองฝั่งเนี้ยก็จะคัดเลือกหุ้นออกมาฝั่งยูเกียเป็นประมาณสัก600-1,200ตัวครับครับผมส่วนฝั่งKR ก็เป็นประมาณ 1,500 ถึง 3,000 ตัวเพราะเขาใช้แมชชีนเข้ามาช่วย Universe ก็เลยใหญ่มากโอเคต่อไปครับผมก็แล้วก็จะมีการลงทุนในส่วนของการลองและช็อตเนี่ยต่างเซกเตอร์กันเล็กน้อยครับผมในส่วนของทาง KR เนี่ยเขาจะหนักไปที่เซกเตอร์ Financial Service หรือทางแบงค์ครับผม 17.54% ครับครับผมแต่ว่าในส่วนของยูเกียเขาหนักไปที่เซกเตอร์ของ IT ประมาณ 20% ได้ครับครับผมซึ่งในที่เนี่ยเขาก็จะลองช็อตกันจนสถานะสุทธิเนี่ยเกือบเป็น0ครับที่เราขึ้นหน้าจอตรงนี้เป็นสถานะลองหน้าเดียวลองหน้าเดียวอ๋อใช่ครับผมต่อมาซึ่งตรงนี้ก็เลยลองไปดูผลตอบแทนครับผมในบ้างถ้าเกิดเราปีเนี่ยมีติดลบบ้างเล็กน้อยในปี2016แล้วก็2013ใช่ครับผมแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีบางปีที่ต่ำกว่าครับครับผมแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของผลตอบแทนถึงณปัจจุบันครับถ้าพูดถึง5ปีครับผมครับปัจจุบันตัวกองยูเกียเนี่ยกองแม่เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งเบียดเบียดกัน 5.50 ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันพอดูใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับตั้งแต่1เดือน3เดือนถึงปีนี้เนี่ยดู BlackRock จะดีกว่าค่อนข้างดีกว่าครับครับผมใช่จุดสำคัญนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเวลาเราลงทุนนะเราต้องดู process เป็นหลักครับผมเราต้องเข้าไปดูว่าขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงเป็นหลักมากกว่าผลตอบแทนเป็นหลักครับผมเราจะเอาบอกว่าเอาผลตอบแทน3ปี5ปีมาเป็นตัววัดเนี่ยผลตอบแทนในอดีตเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคตเป็นข้อมูลประกอบได้ใช่ก็คือเป็น1ในไครทีเรียแต่ว่าอย่าเอามันมาเป็นหลักอันนี้เป็นกุญแจสำคัญในการเลือกกองทุนยกตัวอย่างเช่นหลายๆกองนะที่มันดีจังเลยปีนี้ไม่ได้แปลว่าปีหน้ามันจะดีสำคัญคือฟันด์แมเนเจอร์คือใครวิธีการแนวทางการบริหารคืออะไรมากกว่าต่อมาอันนี้เป็น ลองเปรียบเทียบกันดูครับผมระหว่าง3กองกองที่1ก็คือกองแม่ของยูเกียกองที่เส้นสีน้ำเงินครับผมกองที่2เส้นสีส้มกองแม่ของ KR และกองที่3 MSCI World ครับจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างไม่ได้เป็นไปทิศทางเดียวกันอันนี้คือเหตุผลหลักเลยครับผมที่เราเลือก
องเหล่านี้เข้ามาและมีหลายๆบลจ.คัดเลือกกองเหล่านี้ออกมาขายในช่วงนี้ใช่ครับครับผมแสดงว่าหลายๆบลจ.ก็เริ่มมองว่าตลาดเนี่ยเริ่มกำลังจะพันพวนแล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำให้มีกองทุนพวกนี้ออกมาติดพอร์ตไว้ที่นิดนึงให้อุ่นใจใช่ครับ performance ครับผมที่ผ่านมาประมาณ5ปีก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันมากเล็กน้อยแต่ว่าก็ไปในทิศทางเดียวกันครับผมส่วนใหญ่กองทุนลักษณะนี้นะครับมันก็จะทำผลงานได้ดีในยามตลาดพันพวนใช่ครับสาเหตุที่โมเดลพอร์ตไม่ว่าจะเป็นฟินโนเมนาพอร์ตกาพอร์ตท็อป5ที่เพิ่มตัวนี้เข้ามาก็เพราะว่าเรามองว่าแนวโน้มที่ตลาดผันผวนนี่มันจะมีจึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตท็อป5ก็ดีหรือพอร์ต GAR ก็ดีตอนนี้เนี่ยมีหุ้นอยู่40ครับผมแล้วก็มีตัวอัลเทอร์เนทีฟ40เท่าๆกันฝั่งอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็มีทองคำแล้วก็มีตัวลองช็อตตัวนี้ครับผมนะครับอ๋อที่สำคัญครับผมต้องบอกว่าฟ้าผันผวนของทั้งสองกองเนี่ย อย่าง KR แค่ประมาณสัก 5.62% เท่านั้นเองส่วนยูเกียประมาณสัก 3.97 ประมาณ 4% ซึ่งฟ้าผันผวนระดับเนี้ยครับผมเป็นความผันผวนที่ใกล้เคียงกับในส่วนตราสารหนี้เลยทีเดียวครับผมแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องช่วงนี้ที่ดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นครับครับผมก็เลยเป็นอีกปัจจัยนึงด้วยที่เรานำเข้ามาใช่ต่อมาครับผมเรื่องของค่าธรรมเนียมก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับผมในส่วนของตัวยูเกียปัจจุบันเหมือน IPO อยู่นะครับผมก็ IPO ถึงวันที่เท่าไหร่ครับเริ่ม18-24ครับผมครับอ๋ออาทิตย์หน้าถึงจะเริ่มใช่ครับผมก็ค่าธรรมเนียมการซื้อเนี่ยอยู่ที่ 1.5% แล้วก็ management fee ครับผมต้องบอกว่าตาม fund fact sheet เนี่ยครับอยู่ที่ 2.14 แต่ตอนนี้เค้าปรับลดลงมานิดนึงเหลือ 1%ครับผมครับแล้วก็แต่ว่าขนาดเดียวกันทาง Master Fund เนี่ยอยู่ที่ 2.13 ครับนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ที่ 2.133 ประมาณ 4% กว่าๆครับผมแต่ของ KR เนี่ยช่วงนี้เขามีลดค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่เป็นค่าธรรมเนียมขาเข้าครับเหลืออยู่ที่ 0.5% ครับครับผมแล้วก็มีเนี่ยเป็นฟรี 1.717 เพราะ Master Fund อยู่ที่ 1.9 ครับค่าธรรมเนียมก็จะถูกกว่าเกือบใช่แต่จริงๆมันจะมีทอนครับผมเล่าให้ฟังก็คือตัว Master Fund สีเทาอ่ะจะทอนเงินมาให้กับกองทุนทำให้ค่าธรรมเนียมรวมเนี่ยมันต่ำกว่านี้ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปศึกษาเชิงลึกให้แต่เน็ตดูรวมๆแล้วเนี่ย KR จะถูกกว่าหน่อยนึงใช่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงสำหรับนักลงทุนหลายๆท่านที่เป็นห่วงเรื่องสภาพคล่องครับของยูเกียจะซื้อขายทุกวันทำการที่15ทุกวันที่15ของเดือนอ๋อไม่ได้ซื้อทุกวันแล้วต้องส่งคำสั่งล่วงหน้ามั้ยส่งคำสั่งล่วงหน้าได้ครับผมตั้งแต่วันที่1ถึง14ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับคุณพีท Portfolio Specialist ของเราและผมนะครับเจตฟันทอกนะครับ Chief Investment Officer นะครับของทาง Phenomena ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ